พูดถึงคู่รักที่ผ่านมรสุมคราวๆและเหตุการณ์ต่างๆมานับไม่ถ้วนไม่มีใครไม่นึกถึงคู่ของเสือเศรษฐการลูกชายคนโตของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซและภรรยาคนเก่งการวิภากรกับแฟนสาวคนสวยดีมกัญญานัทซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เพิ่งสัตว์ความหวานครบรอบ2ปีที่คบหาดูใจกันไปหมาดๆแต่แล้วกลับมีเรื่องสุดช็อกเมื่อดีมแฟนสาวของเสือโพสต์ข้อความสุดแปลกชวนสงสัยทำเอาชาวเน็ตตกใจกันใหญ่ว่าทั้งคู่ส่อแววเลิกกันหรือเปล่าหากย้อนเรื่องราวความรักของเสือและดรีมแล้วนั้นเรียกว่าคู่นี้ผ่านมรสุมต่างๆมานับไม่ถ้วนแถมสร้างความเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ที่เปิดตัวคบกันเลยทีเดียวเพราะเมื่อช่วงกลางปี2564ทำเอาสาวๆอกหักทั้งประเทศเมื่อเสือได้โพสต์ IG สตอรี่กับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังซบไหล่อยู่แถมทั้งคู่ยังถือจานเค้กเพื่อเตรียมไปเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดให้พ่อเสกอีกด้วยเล่นเอาบรรดาขาเผือกอยู่เฉยๆไม่ได้แอบเข้าไปส่องใน IG ของน้องเสือซะหน่อยจนพบคอมเมนต์ของทั้งคู่คุยโต้ตอบกันหวานๆยิ่งทำเอาขาเผือกสงสัยเข้าไปอีกแต่เพื่อความชัวร์ก็ขอส่องใน IG ของฝ่ายหญิงกลับพบข้อความบอกรักหวานเวอร์ผ่านโซเชียลอีกครั้งแถมยังเจอรูปที่ฝ่ายหญิงโพสต์รูปคู่กับเสือแม้จะไม่ได้ออกมาตอบชัดเรื่องความสัมพันธ์แต่ภาพก็ชัดเจนในตัวอยู่แล้วว่าทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันจริงแต่แล้วช่วงหนึ่งกลับมีดราม่าเดือดสนั่นโซเชียลเมื่อการโพสต์เดือดต่อว่าดรีมแฟนสาวของลูกชายตัวเองด้วยถ้อยคำที่รุนแรงถึงปมเงินทองและสมบัติในบ้านที่หายไปแถมการยังทวงรถคืนจากลูกชายคนโตอีกด้วยจนน้องเสือและน้องกวางลูกทั้งสองคนของการได้เดินทางไปศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อปรึกษาขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพจากการผู้เป็นแม่และเสือก็ได้แยกออกมาจากบ้านของการก่อนเรื่องราวดังกล่าวร้อนไปถึงพิธีกรชื่อดังหนุ่มกันชัยออกมาช่วยเคลียร์เรื่องราวทั้งหมดโดยได้เชิญดรีมแฟนสาวของเสือที่ถูกแม่ของแฟนหนุ่มกล่าวหารวมถึงน้องเสือลูกชายของการมาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสซึ่งลูกชายของการยืนยันแทนแฟนสาวว่าเรื่องที่คุณแม่กล่าวหาไม่เป็นความจริงแต่ดูเหมือนปมร้าวดังกล่าวยังหาข้อสรุปไม่ได้และยังไม่มีท่าทีจะจบลงด้วยดีทั้งเสือและดีมยังคงจับมือกันแน่นแม้ว่าจะเจอมรสุมดราม่าครั้งใหญ่ก็ตามกระทั่งความรักดำเนินมาถึง2ปีที่ทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันแล้วด้านเสือโพสต์รูปคู่แฟนสาวพร้อมข้อความสุดหวานว่า Third Birthday Second Anniversary Together ขณะที่แฟนสาวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ผ่าน IG ส่วนตัวหวานไม่แพ้กันว่าหนูรักพี่เสือที่สุดเลยกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้กลับมีเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนตกใจกันใหญ่เมื่อดีมได้โพสต์ภาพคู่กับแฟนหนุ่มเสือพร้อมข้อความว่าตอนนี้เราสองคนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะก่อนสาวดีมจะแชร์ข้อความเกี่ยวกับความรักว่ารักที่ดีคือรักที่เต็มไปด้วยความเมตตาต่อให้ไม่เข้าใจกันก็พร้อมที่จะเมตตาต่อกันควรอบอุ้มในวันที่อ่อนแอควรเข้มแข็งในวันที่ต้องการกำลังใจควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยในวันที่รู้สึกหวาดระแวงท่ามกลางแฟนคลับตกใจกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ทั้งคู่หรือเปล่าจากนั้นสาวดรีมออกมาเคลื่อนไหวทาง IG Story อีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพของเสือที่กำลังนอนบนเตียงกับน้องแมวสุดน่ารักพร้อมข้อความว่ากินอิ่มแล้วเลิกได้ไงน่ารักขนาดนี้เรียกว่าโพสต์นี้ออกมาเคลียร์ชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าทั้งคู่ไม่ได้เลิกกันแต่อย่างใดและข้อความก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ข้อความส่อแววเลิกทำเอากองเชียร์ถึงกับโล่งอกและใจชื้นขึ้นมาเลยทีเดียวขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ